ะคะก็จะถึงวันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอลิมปิก2022นะคะโฆษณาโอลิมปิกนะคะเป็นโฆษณาที่โอ้โหเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาโอลิมปิกนั่นเองค่ะโดยโฆษณาตัวนี้นะคะได้ถูกปล่อยมาตั้งแต่ปีเมษายนแล้วค่ะโดยบริษัทผู้สนับสนุนการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะในตัวโฆษณานะคะจะเป็นการสื่อถึงเบื้องหลังความสำเร็จของเหล่านักกีฬาโอลิมปิกค่ะว่ากว่าเขาจะได้เป็นแชมป์เนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนนึงค่ะคอยดูแลเอาใจใส่เขานะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ดีมากๆเลยค่ะคอยทำอาหารคอยรับส่งแล้วก็คอยให้กำลังใจแฟนคลับไม่ใช่คุณแม่นี่ค่ะคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีคุณแม่คอยดูแลเวลาไปซ้อมเวลาดึกๆนะคะแม่ก็จะคอยมารับส่งใช่ไหมล่ะคะโอ้คิดไม่ได้ท้ายของโฆษณาเนี่ยเขาได้มีคำคมไม่คำคมนึงค่ะซึ้งมากๆเลยค่ะเป็นคำคมที่ว่างานของแม่คืองานที่หนักที่สุดในโลกแต่งานที่ดีที่สุดเช่นกันค่ะโอ้คมสุดๆแต่ว่าไม่ใช่แค่แม่อย่างเดียวพ่อก็ได้นะคะพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะกีฬานะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกีฬาอยู่ดีๆครับเกิดฝนตกขึ้นมาล่ะครับก็แย่ใช่ไหมครับแล้วเราก็คงน่าจะไม่สบายเลยนะครับถ้าอยากรู้นะคะว่ามีวิธีป้องกันยังไงนะครับช่วงหน้าปันมีคำตอบครับกลับมาค่ะครอบครัวข่าวเด็กนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับรู้ไหมครับว่าฝนเนี่ยพกโรคต่างๆมาสู่ตัวเราด้วยครับวันนี้นะคะพี่ก็เลยมีวิธีป้องกันนะคะว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างงั้นเราไปติดตามวิธีป้องกันจากสกายผู้ประกาศข่าวภาคสนามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสกายครอบครัวข่าวเด็กครับเพื่อนๆครับช่วงฤดูฝนแบบนี้ถ้าเราออกจากบ้านโดยไม่ดูพยากรณ์อากาศก็คงจะต้องเปียกและปวดกันแน่ๆเลยซึ่งความชุ่มฉ่ำของฝนเนี่ยจะทำให้เราและต้นไม้เนี่ยเย็นสบายและมีความสุขแต่ยังไงก็ยังส่งผลนะครับก็เพราะว่าจะทำให้เราไม่สบายนั่นเองครับฤดูฝนแบบนี้มีอันตรายหรือโรคภัยอะไรบ้างครับที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกับเด็กๆครับครับสำหรับหน้าฝนอย่างนี้นะฮะคนทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยก็จะมีความต้านทานต่อโรคเนี่ยลดลงเพราะความชื้นความเย็นงั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยโรคที่มากับฝนนี่ก็จะมีพวกที่ทำให้มีปัญหาทางเดินหายใจเช่นเจ็บคอเป็นหวัดน้ำมูกไหลหรืออาจจะทำให้ปอดบวมไอไข้หวัดใหญ่แล้วตอนที่ฝนตกนี่ก็จะมียุงเยอะก็จะนำโรคไข้เลือดออกแล้วก็ถ้าไปเที่ยวป่ากลับมาก็จะเป็นพวกไข้มาลาเรียเนี่ยมากับฝนนะเยอะเลยช่วงนี้เนี่ยกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วเป็นหวัดก็พนักงานทำไมปิดปากแล้วก็ทำไมสบายไข้สูงก็กินยาลดไข้แล้วกินน้ำเยอะๆแล้วพักผ่อนเต็มที่เพื่อนๆครับสุขภาพของเราทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราไม่สบายก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีค่าเลยนะครับสกายก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีๆนะครับถ้าฝนตกก็อยู่แต่ในร่มอย่าออกไปเล่นน้ำฝนกันเลยดีกว่าครับนะครับก็เป็นเอกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับที่ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับครอบครัวข่าวเด็กของเรานะครับมีปรากฏการณ์ช็อกโลกครับที่ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นช็อกโลกแบบไหนนะครับอย่าลืมติดตามครอบครัวข่าวเด็กในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราสี่คนได้ใหม่ในรายการครอบครัวข่าวเด็กสวัสดีค่ะบ๊ายบาย